ดู Interactive Routing นะครับในหัวข้อ Link Routing นะครับระหว่าง Interactive Routing เนี่ยให้เรากดชิปบวก G นะครับเราก็จะได้เครื่องมือวัดความยาวของเส้นนะครับของแท็บมานะครับแต่ถ้าเราอยากปิดก็ใช้ชิปบวก G อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะปิดเครื่องมือไปนะครับเราสามารถควบคุมความยาวของเส้นโดยการเข้าไปกำหนดในดีไซน์รูนนะครับหัวข้อ High Speed แล้วก็ Length นะครับเดี๋ยวเราลองไปทำดูนะครับอันดับแรกให้เราไปที่โฟลเดอร์นะครับที่ผมให้ไว้ก็ไปที่ Interactive Length Tuning นะครับโฟลเดอร์นี้เราดับเบิลคลิก PCB Project ขึ้นมาครับเปิด PCB 1นะครับแต่แล้วเราลองนะครับใช้คำสั่ง Interactive Routing นะครับลองกดดูนะครับกดเส้นมานะครับของผมเปิดไว้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีขึ้นมาอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราจะปิดนะครับเราก็กดชิป G อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะหายไปนะครับเราลองกดชิป G ครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะครับเครื่องมือวัดขนาดของเส้นเรามานะครับแต่ทีเนี้ยเรายังกำหนดความยาวเส้นไม่ได้นะครับให้เราลองเข้าไปทำในดีไซน์รูนนะครับก็โอเคก็ให้กดแท็บไว้1ทีนะครับแล้วไปที่ดีไซน์นะครับหัวข้อรูนแล้วเราเลื่อนลงมานะครับก็มาหาที่หัวข้อ High Speed ตัวนี้ครับเลื่อนลงมาครับแล้วไปหัวข้อ Length นะครับก็คือยังไม่มีอะไรให้เรากด New Rule ขึ้นมาครับปุ่ม New Rule ตัวนี้นะครับแล้วให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกตรงเล็งตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองระบุนะครับระบุดูนะครับผมก็เป็น All ทั้งหมดนะครับผมระบุ Minimum นะครับเป็น20นะครับเริ่มที่20 maximum ผมเป็น40ครับผมกด apply ครับแล้วลองไปลากดูใหม่นะครับก็คือระหว่างยังไม่ถึง20เนี่ยก็เขาก็ยังไม่ขึ้นอะไรขึ้นมานะครับแต่พอเราลากไปเรื่อยๆนะครับเกิน20มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับพอเราลากไปอีกเกิน40ที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมครับก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วเรายังไม่ถึง40ก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้คือเราสามารถควบคุมความยาวของเส้นได้นะครับว่าเราจะให้ประมาณเท่าไหนไม่เกินเท่าไหนนะครับนี้ผมก็กดคลิกทีหนึ่งนะครับความยาวของผมนะครับก็เป็นประมาณนี้ก็คือเส้นนับทั้งหมดนะครับอันนี้ผมลบก่อนเส้นนับทั้งหมดก็คือมันไม่ได้นับช่วงแรกคือ20นะครับก็คือเส้นความยาวเส้นทั้งหมดคือ 38.489 เนี่ยนะครับก็คือเริ่มนับจริงๆก็คือตั้งแต่20นะครับจนถึงไม่เกิน40นะครับนั่นก็คือเราสามารถควบคุมได้นะครับว่าเราลากไปแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือไว้เช็คอย่างเงี้ยครับเราลากตรงนะครับแล้วเราลากเฉียงนะครับว่าเราเกินหรือยังนะครับก็ประมาณนี้ได้นะครับต่อไปเราไปดูยังอยู่หัวข้อ length routing อยู่นะครับก็เราจะใส่ accordion นะครับให้เส้นแท็กนะครับก็คือเส้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสไตล์มีทั้งหมดหลายสไตล์นะครับเสร็จทีนี้เราลองไปดูว่าใส่เพื่ออะไรนะครับก็คือใช้เพื่อควบคุมความยาวของเส้นทองแดงทั้งสองเส้นนะครับให้มีความยาวใกล้เคียงกันเราลองดูลักษณะสองเส้นนี้นะครับก็คือระยะทางมาเนี่ยเส้นนี้อาจจะยาวกว่า
นะครับเส้นนี้สั้นกว่าเส้นนี้ก็เลยต้องทำอะคูเดียนเพื่อให้ระยะทางใกล้เคียงเท่ากันกับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปทำดูนะครับก็คือวิธีการใส่อะคูเดียนก็ไปที่เล้านะครับไป Interactive Length Tuning นะครับก็วิธีการนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับเราก็ไปที่ออเทียมนะครับไปที่ไฟล์เดิมนะครับผมลองลบ2เส้นนี้ออกไปก่อนนะครับเราลองมาดูความยาวของเส้นเดิมนะครับเส้นนี้นะครับเราจะดูได้ไงนะครับเราลองไปกดที่นะครับไปที่เล้านะครับไปที่ Interactive นะครับ Length Tuning กดขึ้นมานะครับโอเคครับก็ผมข้ามขั้นตอนไปนิดนึงก็ผมกด Pause ทีหนึ่งก่อนนะครับผมคลิกขวาออกคือเราต้องคลิกที่เส้นก่อนนะครับว่าที่เราจะวัดความยาวสมมุติว่าผมเลือกเส้นนี้นะครับแล้วผมก็กดแท็บนะครับคือผมจะเลือกเส้นนี้นะครับเพื่อจูน2เส้นนี้ให้มีความยาวเท่ากันนะครับก็คือเส้นนี้ยาวกว่าตามที่เราดูเห็นชัดเจนนะครับและเส้นนี้สั้นกว่าใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำอะคูเดียนในเส้นนี้นะครับผมก็เลือกเส้นนะครับผมต้องการวัดความยาวเส้นนี้ผมทำไงครับผมก็คลิกที่เส้นนี้แล้วผมก็ไปที่รีพอร์ตนะครับแล้วก็ไปที่ measure selected object นะครับทีนี้เราได้ความยาวมาแล้วคือ 43.533 นะครับ mm นะครับก็คือความยาวของเส้นนี้นะครับทีนี้เราก็กดโอเคไปก่อนนะครับทีนี้เราก็เลือกที่ routing route นะครับแล้วไปที่ interactive length tuning ทีนี้ผมก็มากดเส้นที่สั้นที่สุดนะครับกดเส้นที่สั้นที่สุดนะครับที่เราจะทำปุ๊บแล้วเรากดแท็บนะครับทีนี้กดแท็บปุ๊บเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับเรามาเลือกนะครับในช่องซอสเนี่ยให้เป็นฟอร์มเน็ตครับเราจะอิงกับ2 underscore 1ตัวนี้ครับที่มีความยาว 43.533 เราจะอิงตัวนี้นะครับเราก็เลือกนะครับเสร็จแล้วโอเคเราก็ทำการ pause ออกมาครับทีนี้เราก็จะได้นะครับคือเราก็จะได้ช่วงนะครับก็คือสิ้นสุดที่ 43.533 นะครับประมาณนี้นะครับเราจะลากไปทางไหนก็ได้หรือเรากดคลิกออกไปแล้วเราก็คลิกที่เส้นใหม่ว่าเราจะเริ่มจากจุดนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเห็นสไตล์มันเป็นลักษณะเหลี่ยมนะครับให้เรากด Space Bar ดูนะครับเราก็จะได้สไตล์เปลี่ยนไปนะครับทีนี้เราลองใช้นะครับเลข1กด1หรือ2นะครับเพื่อปรับความโค้งมนนะครับผมลองกดเลข1เลข2นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนผมเปลี่ยนสไตล์ก่อนต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับสไตล์ต้องเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับก็ปรับความโค้งมนนะครับเห็นป่ะครับมันก็จะเปลี่ยนกด1และ2นะครับเพิ่มและลดนะครับต่อไปกด3และ4นะครับเพิ่มแก็บนะครับช่วงแก็บนะครับ3กับ4นะครับ3ลดนะครับ4เพิ่มนะครับต่อไปมีอีกนะครับก็คือตรงจุดคอมม่านะครับ
ตรงที่คีย์บอร์ดนะครับตรงเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับตรงคีย์บอร์ดเราสามารถกดนะครับเพื่อปรับได้เหมือนกันนะครับปรับแอมพลิจูดนะครับตรงที่คีย์บอร์ดนะครับครับปรับแอมพลิจูดนะครับเราอยากได้ยังไงนะครับลองปรับดูนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ลากเพราะสุดท้ายเขาก็ให้ความยาวเท่ากับตัวข้างบนนะครับพอเราได้สไตล์แล้วเราก็กดคลิกนะครับหรือเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนปรับตรง property ได้เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคถ้าเราได้แล้วเราก็กดคลิก1ทีนะครับเราก็จะได้เส้นนะครับที่มีความยาวเท่ากันกับเส้นข้างบนนะครับเหตุนี้คือการทำอะคอร์เดียนนะครับก็คือการทำให้2เส้นมีความยาวเท่ากันนะครับโอเคครับ